หลังจากที่พรรคก้าวไกลเปิดตัวนายพันอาจชัยรัตน์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ลงชิงนายกอบจ.เชียงใหม่หักหน้านางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตส.ส.เชียงใหม่ที่ลาออกจากพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่21สิงหาคมปี2566เหตุเพราะไม่พอใจที่พรรคตั้งรัฐบาลสลายขั้วจากนั้นก็หันไปซบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่31มกราคม2567ที่ผ่านมานี่เองทั้งนี้นางสาวทัศนีได้ให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอถึงประเด็นดังกล่าวว่าไม่เป็นไรเคารพในการตัดสินใจของพรรคไม่ส่งก็ไม่เป็นไรในฐานะที่เราตัดสินใจเสนอตัวไปเข้าร่วมกระบวนการคัดสรรของพรรคเมื่อไม่ผ่านเราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจและยืนยันจะยังอยู่กับพรรคก้าวไกลเพราะยังเป็นสมาชิกพรรคแต่ก็ไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมของพรรคส่วนอนาคตทางการเมืองของตนนั้นต้องทำตัวเองให้มีศักยภาพมากที่สุดเพื่อเสนอนโยบายให้กับประชาชนในอนาคตซึ่งเมื่อพร้อมในทุกด้านก็คงเสนอตัวเองในนามกลุ่มการเมืองทำให้นายอดิศรเพียงเกศสพรรคเพื่อไทยตอบโต้กลับนางสาวทัศนีผ่านบทกลอนอีกครั้งว่าอย่าเสียใจก้าวไกลเขาไม่เคาะมีคนเหมาะมากกว่าอย่าเสียขวัญหวังเปลวไฟกลับคว้าได้แค่หมอกควันมองไม่เห็นคืนวันเพราะมืดมัวสู้ต่อไปนะครับให้กำลังใจต่อมานางสาวทัศนีได้เข้ามาทวิตบทกลอนตอบโต้กลับนายอดิศรทันควันว่าไม่เสียใจก้าวไกลเขาไม่เคาะเลือกคนเหมาะสมได้ไม่เสียขวัญไม่หวังคว้าเปลวไฟในทางตันหลังหมอกควันยังมีทางอีกกว้างไกลทันทีพบว่านายณัชชาปุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนางสาวทัศนีด้วยว่าขอเป็นกำลังใจและเคารพการตัดสินใจของพี่กุ้งเสมอนะครับโดยนางสาวทัศนีได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบขอบคุณด้วยเช่นกันขณะที่เจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลโพสต์เช่นกันว่าคุณกุ้งทัศนีบูรณุปกรณ์เป็นเพื่อนนักการเมืองต่างพรรคที่ดิฉันรักนับถือในหัวจิตหัวใจในการยึดมั่นหลักการดิฉันชื่นชมหนทางการต่อสู้และการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญของเธอเสมอมาจะรักและขอเป็นกำลังใจให้ตลอดไม่ว่าคุณกุ้งจะอยู่ในสถานะหรือบทบาทใดๆก่อนหน้านี้เองนายอดิศรเพียงเกศสพรรคเพื่อไทยได้แต่งกลอนไว้อย่างดุเดือดเตือนอดีตคนเพื่อไทยที่แปรพรรคไปสู่ฮกอุดมการณ์สุดตรงของพรรคส้มนั่นก็คือนางสาวทัศนีโดยระบุข้อความไว้ว่าแค่สอบตกครั้งเดียวใจห่อเหี่ยวทำจุดยืนบิดเบี้ยวเลี้ยวหนีหายที่หัวทรงถิ่นเคยก่อกำเนิดกายไปใกล้ชิดสนิทหมายย้ายรังนอนยามสุขเราสุขไปด้วยกันยามทุกข์เรานั้นสโมสรมิใช่เห็นกงจักเป็นบัวบอนมีหัวใจแต่สั่นคลอนแล้งไมตรีเห็นฟ้าแลบแป๊บป๊าบฉาบท้องฟ้าเลยกลัวโดนฟ้าผ่าจึงวิ่งหนีขออวยพรให้เดินไปพร้อมโชคดีอย่าลืมกตัญญูกตเวทีที่ควรทำจากกรณีที่นายนพดลปัทมาสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงประเด็นที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าคนไม่ชอบหน้าให้ต่างคนต่างอยู่นั้นนัยยะของคำพูดคือแม้มีความหมายเห็นต่างแต่อยู่ในสังคมกันได้ไม่ต้องขัดแย้งกันและที่เดินทางไปเชียงใหม่ก็ไปไหว้บรรพบุรุษและพบปะประชาชนตามตลาดบ้างเยี่ยมชมผลงานสมัยที่เป็นนายกบ้างการให้ความเห็นเรื่องฝุ่น PM 2.5 ก็เพราะรักและเป็นห่วงประชาชนการไปเชียงใหม่ไม่ใช่เป็นการรณรงค์ทางการเมืองนายนพดลกล่าวอีกว่าการที่นางสาวอมรัตน์โชคประมิตรกุลแกนนำพรรคก้าวไกลโพสต์พาดพิงในทางที่เสียหายว่านายทักษิณเห็นแก่ตัวไหนบอกจะไปเลี้ยงหลานไม่ปลงมักใหญ่ไฟสูงอยากเป็นสมเด็จแบบฮุนเซนนั้นตนถือว่าล้ำเส้นไปมากเป็นการใช้จินตนาการและใส่ร้ายอย่างไม่เป็นธรรมการวิจารณ์เช่นนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยและสังคมประชาธิปไตยไม่ควรใช้เฮสปีดหรือวาทกรรมสร้างความเกลียดชังและพรรคเพื่อไทยได้กำชับให้ลูกพรรคแล้วว่าเวลาวิจารณ์ใครควรตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมและอย่าไปใส่ร้ายหรือใช้เฮสปีดเพราะไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาประชาธิปไตยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ